การเดือดหลังเสือพาแฟนสาวไปไหว้เสกโลโซลั่นอยากมีตัวตนจนน่ารังเกียจหลังจากที่เสือเสกการลูกชายของเสกโลโซและการวิภากรได้ควงแฟนสาวดรีมกัญญนัททำเซอร์ไพรส์นำพวงมาลัยมาให้กับพ่อเสกโลโซกลางเวทีคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งโดยเสือและดรีมได้โผโอบกอดเสกและถ่ายรูปร่วมกัน3คนบนเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือของผู้ชมอย่างล้นหลามต่อมาการวิภาดาก็ได้โพสต์ภาพพวงมาลัยที่อยู่ในถังขยะพร้อมกับข้อความว่าคนที่ไม่ทราบตื้นลึกหนาบางก็หุบปากพวกมันทำร้ายครอบครัวเราโดยใช้เสือเป็นเครื่องมือและห้ามเสือติดต่อพ่อเองโดยปราศจากมันเสือไม่มีสิทธิ์รับสายโทรศัพท์พ่อถ้าไม่ผ่านมันต้องโทรผ่านเบอร์มันเท่านั้นและต้องเป็นคนที่ต่อสายให้และโทรมาต่อว่าเสกใช้คำพูดว่ากวางฝากมาบอกพ่อว่าผิดหวังในตัวพ่อมันเป็นคนโทรมาพูดคำนี้กับเสกถ้าเป็นพวกคุณคงจะปลื้มมากนะคะที่ให้คนอื่นมาทำลายอนาคตลูกๆมาต่อว่าเสกแบบนี้และที่สำคัญกวางฝากบอกจริงๆหรอลูกอาจจะต่อว่าพ่อแม่เองได้ไม่ผิดแต่การที่ใครก็ไม่รู้ที่อยากมีตัวตนต่อว่าพ่อคือเสกโลโซที่ประชาชนรักพวกคุณไม่เคยเจอกับตัวคงไม่รู้สึกอะไรและบล็อกไลน์เสก3เดือนกว่าแล้วนะคะถ้าคุณยอมรับไม่ได้เกี่ยวกับการเพราะนี่คือจุดเล็กๆที่มันทำกับเราและการรักลูกๆแต่คงไม่จำเป็นนะคะที่คนที่ทำลายอนาคตลูกๆของการเพราะไม่ได้โกรธเกลียดมันเพราะว่าลูกหนีไปแต่เพราะมันทำลายอนาคตลูกๆเรื่องเงินไม่ต้องห่วงถ้าจะหาว่าพูดแต่เรื่องเงินพิจารณาตัวเองก่อนเมนนะว่าคุณไม่ต้องการเงินอะไรเลยการเป็นคนทำงานหาเงินไว้ให้ลูกใช้ถ้าไม่นึกถึงจิตใจพ่อแม่ทำไมไม่คืนเงินการเหนื่อยและลูกคุณค่าของเงินดีมากเพราะการไม่เคยได้เงินโดยฟรีการทำงานหนักมากจนละเลยครอบครัวและที่การร้องไห้ค่ำครวญถึงลูกทุกวันก็ไม่เคยตอแหลและไม่ได้หวังให้ใครมาสงสารเพราะมันไม่เกี่ยวกับใครเลิกมาเม้นอะไรที่ไม่ดียังไงทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับคุณการด้วยนะคะและขอให้เรื่องราวทั้งหมดผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ